พระภิกษุทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในตอนต้นนี้เป็นการศึกษากรรมฐานทั่วไปก่อนแล้วก็ตอนปลายจะพูดถึงมโนยิทธิคือวิธีสมาทานเมื่อวานนี้ได้พูดมาถึงปีติอาการของปีติ5อย่างผ่านไปนั่นคือ1ขนพองสยองกล้าว2น้ำตาไหล3ร่างกายโยกโครง4เส้นตัวเต้นคล้ายๆกับผุกพระหรือตัวลอยบนอากาศ5มีอาการซาบซ่านเรื่องความว่าอาการทั้ง5อย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดกับคนทุกคนบางท่านอาการก็ปีติจะไม่สัมผัสเลยแต่ว่าจิตเขาสามารถเข้าปีติได้บางคนละกายก็ปีติ5อย่างนี้จะเข้าสัมผัสเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่จะสัมผัสกับปีติ5อย่างและใช้เวลานานก็คือพวกปรารถนาพุทธภูมิท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิถ้ามีกำลังสูงขึ้นก็มีบารมีสูงขึ้นใกล้จะเต็มจะต้องสัมผัสกับปีติทั้ง5อย่างนี้ทุกอย่างและมีอาการสูงมากเรื่องอาการของปีติผ่านไปนี่เป็นการศึกษากรรมฐานในตอนต้นนี้นะตอนวันนี้ที่เท่าไรวันที่23เยอะวันนี้23สิงหาคม2532จะบอกไว้ไม่จะลืมวันนี้ก็จะพูดถึงลีลาของฌานคำว่าฌานนี่มี2อย่างคือรูปฌานและอรูปฌานรูปฌานมี4คือฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4อรูปฌานมี4คือ1อากาสัญจายตนะ2วิญญาณัญจายตนะ3อากิจัญญายตนะ4เนวสัญญานาสัญญายตนะวันนี้ก็เท่าโอกาสมีพอคือขอพูดเฉพาะรูปฌานก่อนคำว่าฌานที่หนึ่งหรือว่าปฐมฌานอันนี้ขอใช้หลักวิชาหน่อยนะ
บางทีจะรำคาญเราวิชานี่ก็ต้องขออภัยเพราะมีความจำเป็นคำว่าปฐมฌานคือฌานต้นเลยกับฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าอย่างคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาในหมายความว่าถ้ากำลังใจของเราเข้าถึงปฐมฌานอาการห้าอย่างยังมีครบถ้วนหนึ่งวิตกนึกสองวิจารใคร่ครวญสามปีติความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขยอดเยี่ยมห้าเอกคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งคำว่ามีอารมณ์เป็นหนึ่งหมายถึงว่ามีอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวจิตใจทรงตัวทำใช้คำภาวนาแล้วลมหายใจเขาออกอยู่เป็นปกติไม่เคลื่อนไหวแม้จะมีเสียงเข้ามารบกวนจิตก็ไม่เคลื่อนไหวไปตามขออธิบายคำว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกตาคำว่าวิตกหมายถึงการนึกที่จะรู้ลมหายใจเข้าออกนึกจะรู้คำภาวนาวิตกนะนึกว่าตอนนี้ไปเราจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้ไปเราจะภาวนาอันนี้คือวิตกพอถึงวิจารจิตก็เข้าไปรับทราบเวลานี้ให้ใจเข้าหรือเวลานี้ให้ใจออกเวลานี้ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นและการภาวนาของเราภาวนาครบถ้วนถูกต้องไหมอันนี้เป็นวิจารพอถึงปีติได้จากความอิ่มใจมีความชุ่มชื่นเบิกบานยินเอิบไม่อยากจะเลิกมีความแล้วต่อไปก็มีความสุขสุขก็มีความสุขเพราะเรื่องนี้มันจะมาพร้อมกันพอเข้าถึงปีติมีความอิ่มใจและความสุขก็เกิดมันไม่ห่างกันเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นอาการทรงตัวของจิตก็มีขึ้นทันทีนั่นหมายความจิตมีการทรงตัวจิตมีความสุขจิตมีความแน่วแน่มีการทรงตัวในคำภาวนาและพิจารณาตามที่เราต้องการวิธีการสังเกตฌานที่หนึ่งที่เข้าถึงเราขณะใดถ้าจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งเวลานั้นจิตจะไม่รำคาญในเสียงอันนี้เป็นที่สังเกตนะเสียงภายนอกสมมติว่าเราจะเดินที่บ้านอาจจะมีเสียงวิทยุอาจจะมีเสียงโทรทัศน์อาจจะมีเสียงคนเสียงสุนัขอะไรก็ตามเสียงทุกอย่างฟังรู้เรื่องหมดฟังได้ครบถ้วนทุกอย่างแต่ได้ว่าจิตไม่รำคาญในเสียงสามารถทรงคำภาวนาไว้ได้รู้ลมหายใจเขาออกได้ในระยะนั้นขอทุกคนโปรดทราบว่าเวลานั้นจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งแล้วเวลาฝึกขณะที่ฝึกจริงๆในการทรงจิตเป็นฌานมันจะไม่นานนักจิตจะทรงฌานได้ชั่วครู่หนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งถ้าใหม่ๆอาจจะประเดี๋ยวเดียวจากประเดี๋ยวเดียวจิตก็คลายตัวลงถ้าจิตเข้าถึงฌานตอนนั้นจิตจะไม่มีอารมณ์คิดอันนี้เป็นข้อสังเกตนะถ้าจิตเข้าถึงฌานจริงๆเวลานั้นจะมีทรงตัวเป็นหนึ่งจะไม่มีอารมณ์คิดอย่างอื่นแต่ว่าการแนบแน่นสนิทยังไม่มีในปฐมฌานจะมีอารมณ์เบาๆมีจิตสบายๆมีอารมณ์สดชื่นมีความเอิบอิ่มมีความสุขยังไม่แนบแน่นนักแต่เมื่อถ้าจิตลดลงมาถึงอุปจารสมาธิจิตยังสบายอยู่ที่มีอารมณ์คิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าจิตไม่มีอารมณ์คิดแต่แล้วก็ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌานอันนี้ก็จะขอแนะนำลักษณะของฌานให้ทราบก่อนถ้าพูดอย่างอื่นแล้วมันจะกลัวเกินไปฟังไม่เข้าใจต่อไปจิตจะเข้าถึงฌานที่สองแต่เวลาภาวนาจริงๆอย่าบังคับเลยว่าจิตจะเข้าถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่อย่าบังคับถ้าคิดบังคับแบบนั้นจะตกอยู่ในท่าเป็นท่าของนิวรณ์ห้าประการคืออุทจักความฟุ้งซ่านคือให้ปล่อยไปตามสภาพของจิตในเมื่อจิตมีการทรงฌานอยู่เรื่อยๆหลายวันอาจจะเป็นเดือนก็ได้ทรงไปถึงฌานพอถึงปฐมฌานแล้วก็เดี๋ยวจิตก็ลดลงถ้า
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าต้องการให้จิตทรงตัวนานๆต้องมีการฝึกการทรงตัวหมายความมีการบังคับอารมณ์ให้นับ1ถึง10นับ1ถึง15นับ1ถึง20นับ1ถึง25นับ1ถึง30เป็นต้นไม่ว่าจะใช้ขยับนิ้วมือก็ได้หรือวัตถุก็ได้หรือนึกไปใจก็ได้ให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็น1ให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็น2ให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็น3เป็นต้นที่แรกเอาน้อยๆก่อนตั้งใจว่าขณะที่นับ1ถึง10นี้เราจะไม่ยอมให้ลมอื่นเข้ามาแทรกต่อไปก็นั่งก็ได้นอนก็ได้นับให้ใจเข้าจะออกนับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี้แต่บางครั้งถ้ามันยังไม่ถึง10มีลมอื่นเข้ามาแทรกเราจะเริ่มต้นใหม่ให้มันเข็ดถ้าถึง10ได้พอถึง10แล้วถ้าจิตมันเริ่มเครียดก็คลายตัวเลิกเนี่ยทำอย่างนี้ต่อไปไม่เกินเดือนถ้า1เดือนไปแล้วมันจะนับถึง100จิตไม่ไปไหนถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ถ้าเวลาทำสมาธิจิตทรงฌานจิตจะทรงได้นานตั้งแต่การค้นฌานที่1จนถึงอาการค้นฌานที่2อาการอารมณ์องค์การอาการค้นฌานที่2นี่มีองค์3คือมีปีติมีสุขมีเอกคตาฌานที่สองนี่มีองค์สามในลักษณะสามอย่างองค์คือลักษณะตัดที่ตกวิจารทิ้งไปคำว่าตัดนี่เราจะไปตัดเองเนี่ยต้องให้สมาธิตัดทำไปสมาธิตัดที่ตกวิจารทิ้งไปแล้วก็ปีติสุขเอกคตาแต่การที่ตัดก็ไม่ใช่อะไรเขาทำภาวนาไปจิตทรงปฐมฌานอยู่ต่อไปจิตมีอารมณ์สูงขึ้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นมากขึ้นตอนนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจเขาออกที่เรานึกอยู่หรือว่าคำภาวนาที่เรานึกอยู่อันจะหายไปจะไม่ปรากฏลมหายใจเข้าออกไม่ปรากฏเราทำภาวนาแต่ความจริงร่างกายให้ใจให้รู้แต่ตัวที่คิดถึงข้าวลมหายใจหายไปตัวภาวนาก็จะหายไปแต่จะมีจิตใจชุ่มชื่นเยือกเย็นเบิกบานมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีลมแนบแน่นเป็นหนึ่งมากขึ้นมีจิตทรงตัวสูงอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สองแต่ว่าอาการที่อาจารย์อาการของฌานที่สองนี่จะสังเกตได้ว่าภาวนาหายไปคือภาวนาไปในที่สุดรู้ไม่ใจก็ออกด้วยในที่สุดคำภาวนาหายเหลือแต่ความชุ่มชื่นอาการอย่างนี้ก็เกิดกับคนเกือบทุกคนมีอาการเหมือนกันไม่เกิดทุกคนกับคนที่ได้ฌานสองถึงฌานสองแต่การอย่างหนึ่งมันปรากฏพอมีความรู้สึกตัวจิตลดลงมาจากฌานและอุปจารสมาธิตอนนี้เกิดตกใจคิดว่าเราหลับไปได้ยังไงเผลอไปไม่จะภาวนาว่าพุทโธก็ภาวนาไม่ถูกใหม่ๆไม่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ความแย่ทราบว่าขณะที่จิตไม่รู้ลมหายใจเขาออกคือไม่ได้ให้ใจไม่ได้จับอจิตรับทราบลมหายใจยังปรากฏแต่ว่าจิตไม่ได้ภาวนาและไม่ใช่หลับมีการชุ่มชื่นแบบนั้นมีความสุขมากขึ้นมีการทรงตัวมากขึ้นแล้วจิตมีเป็นหนึ่งมากขึ้นอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สองต่อไปก็เป็นอาการของฌานที่สามอาการของฌานที่สามนี่จะตัดองค์ของฌานไปอีกหนึ่งตัดปีติตัดปีติทิ้งไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาคือความชุ่มชื่นความเอื้อเอิบอิ่มต่างๆเบิกบานจะหายไปเหลือแต่ความสุขเยือกเย็นถ้าอย่างว่าเขาเป็นความสุขแห้งๆก็เป็นได้นะมันเป็นความสุขแต่ว่ารู้สึกไม่ชุ่มชื่นอย่างก่อนแต่ว่าสุขมากมีจิตมีสุขสดชื่นมีความสบายใจแต่ว่าอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อให้สังเกตลมหายใจเขาออกกับทางกายถ้าจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งลมหายใจเขาออกจะเรียบดีกว่าปกติ
พอจิตเข้าถึงฌานที่สองลมหายใจจะเบาลงเบาลงกว่าฌานหนึ่งพอถึงฌานที่สามเนี่ยลมหายใจจะเบามากแล้วก็ตัดความสุขไปจะมีอาการทางกายเราจะนั่งก็ดีเราจะนอนก็ดีเวลานั้นจะมีอาการร่างกายตึงตึงคล้ายๆกับปักหลักปักแน่นแน่นหรือมีใครเข้ามัดร่างกายไม่ขยับตัวจะมีในการทรงตัวนั่นจิตจะเป็นหนุ่มแน่วแน่มากแล้วหูจะได้ยินเสียงภายนอกเลยน้อยจะเบาลงเสียงภายนอกที่ยินชัดเจนมากแต่จะเบาลงแม้ใครจะทำเสียงดังตึงตังโครงเข้าหนาไหนจิตจะไม่หวั่นไหวอย่างนี้แปลกายของฌานที่สามต่อไปก็อาการของฌานที่สี่ฌานที่สี่เนี่ยตัดสุขทิ้งไปอีกให้อารมณ์ตัดเองนะไม่ใช่เราตัดทำไปทำไปมันก็ตัดเองตัดสุขทิ้งไปเหลือแต่เอกคตาแล้วก็เพิ่มอุเบกขาคือวางเฉยเข้ามาเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งและเพิ่มอุเบกขาเข้ามาคือวางเฉยอาการของฌานที่สี่ที่จะปรากฏกับเราครั้งแรกก็ยังมีความรู้สึกว่าที่เวลาที่หายใจรู้ลมหายใจเขาออกคำภาวนาเนี่ยไอ้คำภาวนาเนี่ยมันหายไปตั้งแต่ฌานที่สองแต่การรู้ลมหายใจเขาออกยังมีอยู่แล้วพอถึงฌานที่สามการรู้ลมหายใจเขาออกเบาลงพอถึงฌานที่สี่การรู้ลมหายใจเขาออกไม่ปรากฏจะมีความรู้สึกว่ามันเราไม่ได้หายใจถ้าได้จงอย่าลืมมาร่างกายมันต้องหายใจเป็นปกติถ้าไม่หายใจมันก็ตายเพราะว่าที่เราจะรู้สึกว่ามันไม่หายใจนั้นมีอารมณ์เป็นหนึ่งขึ้นเอาพูดตัวนี้ก่อนฌานที่สี่ท่านจัดเป็นสองระดับคืออย่างหยาบกับอย่างละเอียดเพราะว่าฌานหนึ่งสองสามนั้นจัดสามท่านหยาบกลางละเอียดหยาบกลางละเอียดหยาบกลางละเอียดเหมือนกันพอถึงฌานที่สี่ตัดเป็นสองชั้นคือหยาบกับละเอียดอันดับแรกจะไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายหายใจจิตจะแน่วแน่ในการทรงตัวเฉยๆแต่ความรู้สึกทางใจจะสว่างโปร่งมากไม่มืดนะจะสว่างจ้าภายในมันจะมีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกตัวเต็มที่สว่างสวยมากแต่เรื่องภายนอกไม่รู้เรื่องถ้าเป็นฌานที่สี่อย่างหยาบเครื่องขยายเสียงที่ดังมากๆถ้าเขาวางลำโพงไว้ใกล้ๆจะได้ยินเสียงแว่วนิดเดียวเหมือนกับเสียงที่ไกลมากแว่วๆน้อยๆพอเข้าถึงฌานที่สี่ละเอียดจะไม่ได้ยินเสียงเลยในช่วงนั้นให้สังเกตวันหนึ่งหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกทั้งหมดในการที่สองเรื่องราวต่างๆภายนอกแม้จะมีอะไรมาสัมผัสกายเราจะไม่รู้เรื่องในการที่สามจะมีจิตแน่วแน่มากในการที่สี่ภายในใจจะมีความรู้สึกสว่างโพงมีจิตทรงตัวสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มากแล้วก็ความตื่นอยู่และที่สว่างนั่นคือการของฌานที่สี่ถ้าจะถามว่าถ้าเป็นทำไมอาการนี้เป็นอย่างนั้นก็ต้องขอตอบว่าตามปกติไอ้จิตกับร่างกายเนี่ยมันมีการสัมผัสกับประสาทที่ประสาทสัมผัสกันอย่างยามปกติจิตกับประสาทสัมผัสกันเต็มกำลังพอถึงฌานที่หนึ่งจิตจะห่างจากประสาทนิดหนึ่งฉะนั้นหูจึงได้ยินเสียงแต่ว่าจิตไม่ยอมรำคาญในเสียงพอถึงฌานที่สองจิตจะห่างจากประสาทมากไปอีกหน่อยหนึ่งพอจิตเข้าถึงฌานที่สามจิตจะห่างจากประสาทมากขึ้นไปแต่ว่ายังมีการเกาะเล็กน้อยพอถึงฌานที่สี่จิตจะไม่เกาะประสาทเลยแล้วเมื่อประสาทของร่างกายจะสัมผัสอะไรมันก็แช่งมันไม่ยอมรับทราบเวลาแยกกันในขาดจะเป็นการใช้กำลังของจิตถ้าจะท่องเที่ยวบริโภคต่างๆอย่างเป็นโลกไปจันโลกร่างคันไปดาวดึงไปสวรรค์ไปพรหมไปไหนก็ตามอันนี้เป็นกำลังของฌานที่สี่ค
คือจิตกับประสาทแยกกันเลยขาดร่างกายจะนั่งอยู่สภาพแบบไหนมันก็ปล่อยไปมันก็เที่ยวของมันตามชอบใจแต่วันนี้ว่ากันที่เรื่องเล่นชายก็พอดีหมดเวลาตอนนี้ไปก็ขอแนะนำในการประพฤติปฏิบัติในมโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิวันนี้จะเป็นคนเก่ามากแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจก็สำหรับญาติโยมที่มาใหม่ให้จำว่าให้ใช้คำภาวนาว่านะมะปะทะความจริงมโนยิทธินี่มีคำภาวนาเยอะและมีลีลาการปฏิบัติหลายแบบเรียกว่าหลายสิบแบบก็จะแล้วแต่คณาจารย์ที่ท่านจะเห็นสมควรองค์ไหนจะใช้แบบไหนผลก็เหมือนกันคือท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้มีความเป็นทิพย์อันดับแรกให้ใช้คำนาวนะมะปะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าปะทะแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะภาวนาให้ตั้งใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ก่อนแล้วทรงไปประกาศสูตรท่านแนะนำบอกว่าก่อนภาวนาให้ทุกคนแผ่เมตตาไปจากกันในจักรวาลทั้งปวงทำความรู้สึกให้นิ่มนวลเยือกเย็นหมายความเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกไม่มีบุคคลคนใดไม่มีสัตว์คนใดในโลกที่เราจะประกาศเป็นศัตรูเราจะมีเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารถ้าสัตว์ทั้งโลกและบุคคลทั้งโลกผู้ใดมีความทุกข์ถ้าไม่เกินนิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยเขามีความสุขถ้าตั้งใจอย่างนี้อารมณ์จะเย็นหลังจากนั้นก็ให้ระงับจีวรห้าประการคือหนึ่งความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเอากันเฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงคือจิตฟุ้งซ่านเกินไป5สงสัยในผลการปฏิบัติที่ที่ระงับก็ไม่มีอะไรนอกจากจะคิดว่าเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกรู้คำภาวนาอันนี้ก็ระงับมันเองต่อไปก็ใช้คำภาวนาว่านะมะปะทะคู่กับลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าปะทะจำตามนี้นะแต่เวลาที่ใจเข้าใจออกก็ดีภาวนาก็ดีขอญาติโยมทุกคนจงอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะพุ่งสร้างให้ตั้งใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกทำภาวนาคู่กันไปถ้าบังเอิญจิตมันเผลอขณะที่ภาวนาอยู่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่จิตมันเผลอไปคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เริ่มต้นของเราใหม่ในตอนแรกญาติโยมพุทธบริษัทจะต้องได้ทิพย์สุขุยานก่อนเพราะทิพย์สุขุยานนี่เป็นญาณเบื้องต้นคำว่าทิพย์สุขุยานไม่ใช่รูปตาเป็นทิพย์เป็นจิตใจเป็นทิพย์คำว่าตาเป็นทิพย์เขาเรียกทิพย์เนตรผู้ที่มีทิพย์เนตรได้ต้องเป็นเทวดาต้องเป็นนางฟ้าหรือพรหมร่างกายเป็นทิพย์ตาท่านก็เป็นทิพย์ตอนนี้เราเป็นคนมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องใช้ใจเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย์กุญญาณซึ่งแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ฉะนั้นขอญาติโยมทุกคนเลยนึกว่าเราต้องการความรู้สึกทางใจอย่างเดียวแต่ความมาคิดจะเกิดขึ้นยังไม่ใช่เวลาที่ภาวนาต้องเป็นเวลาที่ครูเข้ามาแนะนำเวลาที่ถึงเวลาแล้วครูจะให้ภาวนาเพียงแค่10นาทีเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นถ้ามีคนเข้าไปนั่งกลางวงและนั่งข้างหน้าครูทราบว่าคนนั้นจะเข้าไปแนะนำตอนนั้นขอญาติโยมทั้งหมดเลิกภาวนาทันทีแล้วก็ไม่สนใจกับหัวใจเขาออกลมหายใจเขาออกก็ทิ้งคำภาวนาก็ทิ้งไม่เอาแล้วเลิกกันก็แต่ว่าเอาใจเข้าไปรับฟังตั้งใจฟังคำแนะนำของผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดกิเลส
ขณะที่เอาใจเข้าไปแนะฟังคำแนะนำของผู้แนะนำในการตัดกิเลสตอนนี้จิตจะสะอาดจากกิเลสคือจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสขึ้นมีอารมณ์ใจเป็นจิตเมื่อมีเขาเห็นว่ามีอารมณ์ใจจิตเขาจะก็จะเลิกแนะนำเขาจะหันมาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเจอว่าคำถามเขาถามนั้นเทวดานางฟ้าพระเบื้องพระอริยเจ้าที่ท่านสงเคราะห์เขาถามถึงความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวถ้ากลัวผิดนั่นมันจะผิดเลยให้เชื่อมั่นในใจว่าความรู้สึกครั้งแรกถูกต้องตามความเป็นจริงเสมอแล้วก็ไม่ต้องกลัวผิดเขาบอกให้ต่อไปเสียถามว่าท่านอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็ตอบเขาตามความรู้สึกแล้วต่อไปเขาจะถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวเสียอะไรทีนี้การได้ความเป็นทิพย์จิตจะมีกำลังไม่เท่ากันท่านที่จิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกของจิตแต่จิตไม่เห็นภาพท่านที่มีจิตสะอาดแปลงกลางมีความรู้สึกของจิตแต่จิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนักท่านที่มีจิตสะอาดถึงที่สุดมีความรู้สึกจิตมีความรู้สึกและจิตเห็นภาพในฌานฌานชัดเจนแจ่มใสมากอันดับแรกขอทุกคนหวังตั้งใจเชื่อความรู้สึกของจิตเป็นสำคัญในเมื่อท่านทำได้อย่างนี้แล้วอันดับแรกครูก็จะพาไปที่พระจุฬามณีเจดีย์สถานไปนมัสการพระพุทธเจ้าที่นั่นพระจุฬามณีนี่เป็นที่เก็บพระเขี้ยวแก้วกับผมของพระพุทธเจ้าทุกองค์ไปที่นั่นจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระอรหันต์จะพบเทวดากับพระพรหมหลังจากนั้นที่มีกำลังใจดีมากมีความเข้มข้นเข้มแข็งเขาก็จะแนะนำไปสู่นิพพานนี่สำหรับคนใหม่สำหรับคนเก่าคนเก่าครูก็จะซักซ้อมการซักซ้อมก็หวังว่าเหมือนต้องการให้มีการคล่องตัวมีการทรงตัวคนเก่าเมื่อขณะที่เลิกฟังนักสังฆาคำแนะนำแล้วอันดับแรกเข้าที่จุดแรกที่นั่งให้นึกถึงกำลังใจที่ว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็ตายถ้าจิตใจวิญญาณออกจากร่างเสร็จแล้วมันก็เป็นของเสียบ้านของทิ้งร่างกายคนตายไม่มีใครอยากได้มันก็มีคุณค่าต่ำกว่าท่อนไม้ที่เสียบ้านเขาไม่ต้องการรวมความว่าการเกิดของเราเกิดเพื่อตายและการเกิดในครั้งนี้ก่อนจะตายมันมีสุขที่มีทุกข์ก่อนจะตายเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความหนาวเกินไปก็ทุกข์ความร้อนเกินไปก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์ในเมื่อร่างกายมาเกิดมาเพื่อทุกข์อย่างนี้ทุกชาติเราเกิดทำไมต่อไปอีกการเป็นมนุษย์มันเต็มด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกการเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าด้วยผมนึกดูมันมีความสุขจริงๆได้ความสุขขึ้นการเป็นเทวดานางฟ้าสุขเป็นนานเมื่อหมดบุญศาสนาบารมีและทุกข์ใหม่เราหวังต้องการนิพพานอย่างเดียวคือมีความสุขไม่ถอยหลังสุขตลอดกาลหลังจากนั้นก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเอาจิตใจท่านไปตั้งไว้ที่นิพพานกำหนดพระรูปทรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสแต่กำลังถ้าเป็นอย่างนี้นะเวลาที่ครูเข้าไปซักซ้อมในการในความในทิพยานก็ดีในการรู้ชาติก็ดีจะมีการคล่องตัวมากอะไรบรรดาญาติโยมพระรูปจัดตรงนี้ไปขอโทษท่านทุกท่านหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปาราทังขมตุโนภันเตปุกาสะทวารตเยนกตัง
สัพพังอปาราทังขมตุโนพันเตอุกาสะขมามะพันเตโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆตัมมะยังภควันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะธาระหังอาโรปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปาริณิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสาอิเมสกาเรทุคตาปนาการะปูเตปฏิคันหาโตอัมหากังทิคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะพุทธานุสตินะยัญจะกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปะนะภะคะวันตะเอวังกัลยาโนเกติสัทโธอภุคคโตเอติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมโนสานะพุทโธภะคะวะติหันธมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิโยโตสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตาโตโพเทสิโยสุชนตังกมรังวสุโรวันธามหังตมรณังศิรสาชิเนนทังพุทโธโยสัพพปานีนังสารนังเขมมุตตมังปัทมานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังพุทธาสหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสสโรพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพุทธาสาหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวสุโพธิตังนาทิเมสารณะอันยังพุทโธเมสารณังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตถยังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธัมมาเนนะยะปุญญังปสุตังอิทัสสะเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสา
กายนาวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุวัจยันตังการันตะเลสังวริตุงวะพุทเธหันธมยังธรรมานุสตินายังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติหันธมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสสวาคาตตาทิคุณโยคะวะเสนะไสโยโยมะคะปะกะปริยัติวิโมกขะเปโทธัมโมกุโรกัปตนาตถาธาริธาริวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังโทติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนหังธัมมัสสหัสสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสสโรสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมธัมมัสสหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันทิทังวันทันโตหังจริตสามิธัมมัสเสวสุธัมมะตังนาทิเมสารณะอันยังธัมโมเมสารณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏฐยังสัตตุสาสเนธัมมังเมวันธัมมาเนนะยะปุญญังปสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสากายนาวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตวัจยันตังการันตะเลสังวริตุงวะธัมเมหันตมยังสังขานุสตินายังกะโรมะเสโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรปุญญาเขตังโลกัสสติหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปาทิคุณาภิโยโตโยธาภิโทอริยปุคคลสังฆเสโทสีราธิธัมมะปะวาราสยกายจิตโตสัพพานินังสารนังเขมมุตตมังตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนหังสังฆาสหัสสมิทาโสวสังโฆเมสามิกิสสโรสังโฆทุกขัสสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมสังฆาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทัง
วันทันโตหังจริสามิสังฆโสปฏิปันนตังนัตติเมสารณะอันยังสังโฆเมสารณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตถิยังสัตตุสาสเนสังฆังเมวันธมาเลนะยะปุญญังปสุตังอิทัสสะเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสากายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุวัจยันตังการันตะเลสังวริตุงวะสังเฆหันธมยังสัพพพุทธานังนามการังกะโรมะเสนะโมเมสัพพพุทธานังอุปันนานะมะเหสีนังสารนังกะโรโรกะหิโตทิปังกะโรชุตินทะโรโกนทันโยชนะปาโมโคมังคะโรปุริสาสะโพสุมะโนสุมะโนทิโรเรวะโตรติวัฏโนโสภิโตคุณสัมปันโนอโนมัทัสสิชนุตตโมปะทุโมโรกะปัจโชโตนารโทวรสารทิปะทุโมตตโรสัตตสารโรสุเมโทอัปปติปุคโรสุชาโตสัพพโรกะโคปิยทัสสินราสโพอัตถทัสสิกาโรนิโกธัมมทัสสิตโมนุโทสิทธัตโธอัสโมโรเกติโสจวัฏตังวโรปุสโสจวรโทปุถโววิปัสสิจานุปโมสิกขิสัพพหิโตสัทธาเวสปุสุขทายโกกัปปุสันโทสัทธวาโหโกนาคมโนรนัญชโหกัสสะโพสิริสัมปันโนโคตโมสักกายปุงคะโวติหันธมยังอติตปัจเวคณะปาทังพนามะเสอัจฉมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะดังสมกสวาตาตปสิริงสัพสัมผัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวหิริโกปินาปฏิชาทนัตถังอัจฉมยาปัจเวคิตวายโยปินทปาโตปาริพุตโตโสเนวะทวายะนะมะทายะนะมันดะนายะนะวิภูสนายะยาวะเทวะอิมัสสกายะสถิติยายะปะนายะวิหิงสุปารติยะพรหมจริยานุกหายะเอติปุรานันจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนอุปาเทสามิยาตราจะเมภเวสติอนวัชตาจะภาสวิหารโจติอัจฉมยาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังปฏิฆาตายะดังสมกสวาตาตปสิริงสัพสัมผัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปริสยวิโนทานังปฏิสัลลานารามัตถังอัจฉมยาปัจเวคิตวายโย
นาปัจจยาเปสัชฌปริคารโรปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังวิยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอัพยาปัจฉาปรมัตตายาติหันธมยังอุทิสนาทิฐานคาถาโยภนามะเสอิเมนาปุญญากัมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตกาปิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจาพระมมาราจะอินทาจะโรกปาราจะเทวตายะโมมิตามนุสาจะมาชาตาเวริกาปิจาสาเพสัตตาสุขีโหตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจะติเวทังเทนตุขิปังปาเปทาวมาตังอิมินาปุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจะขิปาหังสุระเปเจวะตันหุปาทานะเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพพานโตมะมังนัสสันตุสัพพาทาเยวะยะถาชาโตภะเวภะเวโอชูจิตังสติปัญญาสัลเลขววิริยัมหินามาราระพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมโพธาธิปะวะโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกะพุทโธจะสังโฆนาโทตารโมมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกะสังระพันตุมานะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทเถอัตถวิสัญจะทวาทสัญจะสหัสเกปัญจะสตัสสหัสสานินามามิสิรสาอหังเตสังธัมมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวะสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุสัมพุทธิปัญจปัญญาสัญจจตุวิสติสหัสเกอทาสัสตาสหัสสานินามามิสิรสาอาหัง
เตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันโตอเสสโตสัมพุทธนวุตตรสเตอัตถจัตตาริสสหัสเกวิสติสตาสหัสสานินามามิสิรสาหังจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันโตอาเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวาคาตาเสวะเตนิธานะโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธัสสีรติทิโนนะโมโอมัตยารัฏฐสรตนัตตยัสสาธุกังนะโมโอมกาติตัสตัสวัฏฐุตยัสปินะโมกาลัพพะภาเวนะวิคัจฉันตุอุปาทวานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานะโมการัสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาหน้า44วิรูปเคหิเมเมตาเมตังเอราปะเทชาพยาปุเตหิเมเมตาเมตังกันหาโคตมะเกหิจาปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจโตปะเทหิเมเมตังเมตังพหุปะเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามะหิงสิทิปาทะโกมามะจะตัวปะทัวหิงสิมามะหิงสิพหุปะทัวสัพเพสัตตาสัพเพปานะสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพพัทธานิปัสสันตุมากินจิปาปะมะขมาอัปปมาโนพุทธโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมานวันตานิสิริงสัปานิอหิเวชิกาสัตปะทิอุนนานาภิสรภูมุสิกากตาเมระคากตาเมปริตตาปฏิกัมมันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานะสัมมาสัมพุทธานังเอวัมเมสุตังเอกะสมยังภะคะวะสาวัตถิยังวิหารติเชตวันเน
อนาถปินทิกาสารามิตาตระโคภควาภิกขุอามันเตสิภิกขวติภาทันเตติเตภิกขุภควโตปัจจัตโสสุงภควาเอตทะวะจามิตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายภาวิตายภาหุริกตายญาณิกตายวัตถุกตายอนุตติตายปริจิตายสุสัมมารัตถายเอกาทสานิสังสาปาติกังขากตเมเอกาทสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธชตินาปาปะกาสุปินังปัสสติมโนสานาปิโยโหติอมโนสานาปิโยโหติเทวตารักขันตินาสาคิวาวิสัตวาสัตถังวากมติตุวกะจิตตังสมาธิยติมุขวันโนเวปสิทติอาสัมมุลาหูกาลกโรติอุตตริงอาปติวิชันตัวพระมโรกัวปะโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาหุริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุตทิตายะปริจิตายะสุสัมมารัตถายะอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังคาติอิธัมมะวะจะภะคะวะอัตตมนาเตภิภูภะคะวะโตภาสิตาอาภินันทุนติอิติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมอนุตตรโพริสัทธัมมสารทิสัทธัตเทวมโนสานาพุทธะภะคะวะติสวะขาโตะภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกปุวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิฏฐาจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรปุญญเขตังโรกัสสติภาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตาคลีเมฆรังอุทิตโครัสเสนมาลา
ทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังพระรานิมาราติเรกมะพิยวดชิตสัพพารัตติงโครัมปนาราวกรรมกรรมธาตุยักขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังพรานินาราคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวะกิจักกรรมสเนวะสุทารุนันตาเมตัมภูเสกวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังพระรานิอุคิตตะขักขมติหัตตสุทารุนันตะทาวันติโยชนะปทังคุริมะระวันตะเอเทียพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังพระรานิกตวานกาฏฐมุทรังอิวะคัปปินิยาจินจายะทุวัตถวจนะชนะกายมัจเฉสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังพระรานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงอติอันทะปูตังปัญญาปฏิปชาริโตชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังพระรานินันโทปนันทะปุชะคังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเถระปุชะเคนะธัมมาปยันตุอิทุปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังพระรานิทุกขาหะทิฏฐิปุชะเคนะสุทัตถะหันทั้งพรหมวิสุทธิชุติเมธิภกาภิธานะญาณาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคารานิเอตาปิพุทธชะยะมังคารอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมะตันทิหิตวะนะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคมัยยะนะโรสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพพปานินาปุริตวาปารมีสัพพะปัตตุสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตชะยะมังคารังชะยันตุโพธิยามุเรสกยานะนันทิวัฏฐโนเอวะตวังวิชโยโหหิชยาสุชยามาคะเรอปาราชิตาปัตลังเกสีเสปัทวิปวคะเรอปิเสเกสัพพุทธกาคาปะโตปโมทติสุนักขัต
ตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหัวติตาสุขโนสุโมหัวโตจะสุยิตทั้งพรหมจริสุปัฏฐักขีนากายกรรมวาจากรรมังปัฏฐักขีนังปัฏฐักขีนังมโนกรรมปณิทิเตปัฏฐักขีนาปัฏฐักขีนานิกัตวานรภันตเถปัฏฐักขิเนมหาวชิราราการโนทัยยานะธรรมคติโยมหาปุญโยมหาเตโชขันติเมตตาทิธัมมิโกสัมพุทธมามะโกอาโคสาสนาสุปธัมภิโกไทยยรัตถสะอาทายการัญญานิปกวบพระเตภิกขุสาสนากิจเจสุสังคันหาติวิเศสโตอุปาทธรรมพระติเตสัญจปิตกาตยสิกขณะจิตเตนะสาธุการายราชิตสัจฉันทการิโนกาเรติวุฒิภาวายรัฐทัสสะจะปะชายะจะเอเตจัตตภารานเยสังหิตาการาสุเจตสาตโตวะไทยยิกาสัพเพสมัคคาสันติชีวิโนภิโยเอตาปิยายันติภวันติทันหะพัตติกาสามะทิยาจะสัพเพสังไทยยะเทโสวิโรจตินานาเทเสสุปัญญาโตนิพพโยนิรุปัฏฐวะอุทานเนโสมหาราชาทเวสัตตติสมายุโกอิทิเสมังคะริกาเรเทมัสสะชะยะมังคะรังรัตนัตตยานุภาเวนรัตนัตตยเตชะสาปะระเมนทะมหาราชาทายานังนันทิวัฒธโนจิรัญชีวตุทีคายุวันุเปโตสุเขทิโตพรูเปโตจะสัพพัทธปะปุตุสัพพะมังคาราสิริรัตเชปติธาตุนิจจังพัทรานิปัสสตุสัพเพมหิตธิกาเทวะอภิปาเลนตุนังสัทธาจิระเตตตุโรกัสมิงสัมมาสัมพุทธัสสะสนันติสัมปจิตฉามินาสังสิปรายันติพรหมจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามาอุณามัวพุทธายาวิราทายัววิราโคนายาวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานิมามาพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเปยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภ
ภวันโตเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธสามามามาพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสัมปติชามินาสังสิมัวพรหมมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมียมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมียมิเตภาหุหาติพุทธามะอุณามัวพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสัมปติชามินาสังสีมัวพรหมาจะมหาเทวาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสัมปติชามินาสังสิมัวพรหมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันโตเมมหาปุญโญมหาราโภพวันโตเมมินาโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสัมปติชามินาสังสิมัวพรหมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันโตเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันโตเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสัมปติชามินาสังสิมัวพรหมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธามะอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสัมปติชามินาสังสิมัวพรหมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเม
ิเตภาหุหะติพุทธามะอุณโมพุทธายะวิราทายุวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาอาหาหรือหรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันโตเมมหาปุญโยมหาราโภพวันโตเมมิเตภาหุหะติพุทธามะอุณโมพุทธายะวิราทะโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือภาวะตุสัพปะมังคะรังราขันตุสัพปะเทวตาสัพพะพุทธธานุภาเวนัสธาสวัสดิภวันตุเตปวัตุสัพปมาคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนัสธาสวัสดิภวันตุเตปวัตุสัพปมาคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดิภวันตุเตอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจฉามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
สมควรแก่เวลาอิทังบุญญาพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอให้เทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราปุชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนตัวทุกตัวสัตว์เทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ